กราบสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมิสเตอร์ทีเกมเมอร์กับเกม The Dark Internet วันนี้เรากลับมากันในเกม The Dark Internet อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อเรื่องราวปริศนายังคงดำเนินต่อไปมันนี่แม่สาวน้อยอยู่ตรงนี้นะเลือกมีดมาซะอยากได้มีดอันไหนไม่ค่ะหนูไม่อยากเอางั้นก็เอาเลื่อยไปแล้วกันไม่เอามีดมาโดนสับคอสักทีถึงจะสับนมออกมาฝังศพไว้ตรงนี้แหละเอมิเลียเฮ้ยทำไมมันชื่อเอมิเลียเหมือนในเกมนั้นเลยอ่ะบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ตอนนี้นักสืบมาที่บ้านแล้วมีใครอยู่บ้านไหมครับเปิดประตูให้หน่อยกำลังโหลดก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับการกดไลค์นี่ก็เป็นกำลังใจให้ช่องผมมากๆนะครับแค่กดไลค์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมยิ่งมีไลค์เยอะผมจะยิ่งกลับมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูเยอะๆแล้วก็จะทำให้สนุกกับมีคุณภาพมากขึ้นนี่คือคำสัญญาจากผมนะครับท่านผู้ชมคราวนี้เรากลับมารู้สึกว่าบ้านจะสว่างขึ้นนะครับเราลองค้นหาของกันเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าตัวเกมจะเหมือนเกมไซโคพาธฮันท์นะครับในนี้มีครูสแล้วนี่ล่ะเราเจอกับโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีเตาแก๊สก็มีมีดปักเสียบอยู่ด้วยนะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ฆาตกรนี้มันกำลังคิดอะไรอยู่มีห้องกินข้าวเนี่ยตรงนี้มีเทเลโฟโนก็คือโทรศัพท์นะครับตรงนี้มีขวดน้ำเฮ้ยโยนของไปนี่ก่อนแล้วดูรูปตรงนี้สิเหมือนเป็นพวกซาตานหรือลูซิเฟอร์ที่มันเกี่ยวกับมันมาแล้วแกแอบเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฮะไอ้นักสืบกระจอกต๊อกต่อยเราต้องรีบมุดไปดิครับอย่าวิดตายแล้วไม่ได้ฮ่าเมื่อกี้นี้เป็นเหมือนไม้อะไรสักอย่างนะครับเหมือนเป็นไม้ก้างเขนเหมือนกันเลยเมื่อกี้กูเกือบโดนแม่งฆ่าตายเอเปโซมันมาห้องนี้มาห้องนี้ไอ้ฆาตกรเอเปโซเอเปโครู้สึกว่าเราจะได้กับกุญแจมานะครับอันนี้ใช้ไขกุญแจอะไรเนี่ยเราจะรู้ไหมปิดประตูไว้ก่อนนะครับตรงนั้นก็มีถุงขยะไม่รู้ว่ามันจะเป็นถุงศพหรือเปล่านะครับหัวแพะเราอาจจะต้องเอามาใส่ตรงไหนไม่รู้ตรงนี้หรือเปล่าคือเหมือนว่าเราจะไม่ต้องใส่หัวแพะนะครับตรงนี้มีอุปกรณ์ผ่าตัดโอ้โหหรือว่านี่จะเป็นศพมันเหมือนต้องหาอะไรมาบางอย่างมาใส่นะครับท่านผู้ชมดูเครื่องนี้สิเหมือนในเกมไซโคพาธฮันท์ไม่มีผิดเลยมันอยู่นั่นน่ะทำไงดีอ่ะฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่แบบหดหู่ที่สุดละไปยังอ่ะไปแล้วใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมห้องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องออกกำลังกายนะครับก็มีศพใครไม่รู้นอนตายอยู่ดูทางลงดิเหมือนเกมไซโคพาธเป๊ะเลยอ่ะเราเจอกับชิ้นส่วนวีจานะครับนี่ไงเบเตเรียเฮ้ยชิบหายไอสัตว์เวรผีตรายเวลา 1:00 น.
ทำไมมึงมาอยู่หน้าห้องกูก็ไม่มีการบอกไอ้เหี้ยผีเวรไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรบาปอยู่ไหนอะไอ้มันไม่เห็นมาเลยอะมายังตอนนี้เขากำลังโง่ๆอยู่ตรงนู้นนะครับจังหวะนี้เองเราจะรีบขึ้นไปข้างบนโอ้ก่อนหน้านี้มีคนตายไปหลายรายแล้วเนี่ยเป็นตะกี้เขามาแล้วเปิดเข้าไปหลบภัยก่อนเสียงเอฟเฟกต์อะไรก็เหมือนกับเกมไซโคพาธฮันหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นโรงภาพยนตร์ก็มีเด็กผีเน่าๆนอนอยู่นะครับตรงนี้มันจะต้องหารหัสเพื่อมาเปิดก็อาจจะต้องหารหัสนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าฆาตกรมาแล้วแน่เลยเราอาจจะต้องหลอกล่อเขาให้มาทางนี้ก่อนนะครับนี่ฆาตกรโง่ข้าอยู่ฝั่งนี้เราอาจจะต้องไปเปิดแมปเพื่อให้มันใหญ่ก่อนนะครับเหมือนว่าจะต้องใส่ตุ๊กตาแล้วก็ YouTube โล่นะครับงั้นเราจะต้องไปเอารถนะครับท่านผู้ชมนี่รถนั่นเองไอ้นี่มันแจกกันเหมือนเกมนั้นเลยอะเกมไซโคพาธฮันต์อะท่านผู้ชมปิดไปก่อนอันนี้ปิดไม่ได้นะครับตรงนี้ห้องเล่นเกมเราสามารถที่จะแอบใต้โต๊ะได้ไปลุยต่อนะครับขับไปเลยแล้วกันนั่นไงกุญแจเราก็ขับออกไปเลยนะครับท่านผู้ชมออกตรงนี้แล้วกันนะครับยังไงกุญแจของเราตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ากุญแจอันนี้จะใช้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเขามาไม่บอกเลยตีสองแล้วกุญแจเมื่อกี้เราจะต้องใช้มันทำอะไรอะครับเราเจอกับคาคูราคานะครับอาจจะต้องโทรหลอกล่อให้เขามารับสายนะครับเราจะแอบดูเขาอยู่ใต้โต๊ะแล้วกันตอนนี้เราโทรหาแล้วนะครับดูเหมือนเขาว่าจะชื่อว่าอาวาโลนะครับเขาโมโหแล้วเขายังไม่อยากที่จะรับโทรศัพท์ซึ่งเราจะมาแอบดูรหัสกันครับรหัสนี้น่าจะใช้เปิดตู้เซฟได้ไปกันเลยน่าจะเหมือนกับเกมไซโคพาธฮันต์นะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดลิงหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆเหมือนเกมไซโคพาธมากหรือว่าสองเจ้านี่เขาจะร่วมมือกันเราจะรีบออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วครับผมเราต้องลอดท่อไปว่าแต่เสียงฝาท่อมันเหมือนเสียงเกมแม่ชีเลยนะเนี่ยดูสิบันไดแบบเดียวกันเป๊ะไม่รู้ว่าซื้อส่วนเสริมของ Unity หรือเปล่าเนี่ยไอความรู้เกมพวกนี้ผมก็พอจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเคยอยากจะสร้างเกมเองไงก็เลยไปหาดูน่าซื้อส่วนเสริมเดียวกันมานะครับเพราะแต่ก่อนเกมนี้เป็นของค่ายสเปนเหมือนกันนะขย่าเหรียญออกมาอ้าวนี่ไงเหรียญเราได้เหรียญมาแล้วอยากเล่นเกมอะไรดีอะไรเนี่ยเพิ่งมาขึ้นตอนนี้ดิครับอัดอยู่ไม่ว่าจะโบว์ลิ่งก็มีให้เล่นนี่มันบ้านหรือมันอะไรกันเนี่ยทำไมมันดูมีอะไรทุกอย่างเลยเรามาคลิปตุ๊กตากันครับเอาน้องหมามาเอาน้องหมีมา
คีบขึ้นมาให้หมดเก็บมาแล้วก็น้องมนุษย์ต่างดาวคีบมาทำไมไม่โดนเราใครมารู้สึกว่าจะมีคนมาหรือเปล่าไอ้ชิบหายแม่งมาแล้วไงเมื่อกี้กูเห็นเงาเฮ้ยไม่ปิดประตูให้กูวะควรส้นตีนอ่ะมันเดินหนืดๆรู้สึกมันจะหนืดกว่าพวกเกมแม่ซีเกมคุณยายเกมคุณพระอีรอดมันหยอดไม่ได้แล้วเราต้องไปเอาเหรียญมาใหม่มาหยอดเหรียญเล่นเกมกันอีกสักครั้งคีบน้องหมีขึ้นมาพอไม่เล่นละตัวไหนจะใช้งานได้ละเนี่ยเออที่ควบคุมก็เหมือนกันเป๊ะที่ควบคุมเกมอะน้องหมีสีเขียวก็จะไปสืบความจริงโอ้เอฟเฟกต์ประตูเสียงเดียวกันเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เป็นมิสเตอร์มิดก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วนะเพราะว่าเขาให้กับเคปเพื่อเหรียญได้ทำนะครับเปิดประตูแกจะเข้าไปทำอะไรในห้องคอมของฉันเปิดประตูออกมาไม่เปิดข้าก็จะพังเข้าไปงานนี้เราต้องหนีแล้วสินะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วทางกระจกออกไปเลยแกไปไหนฮะกลับมากลับมาให้ข้าเสียบมีด The Dark Internet เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับส่วนถ้ามันมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามเอ้ยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับชื่อว่าแกเจอปืนครับสวัสดีครับ